ับมาเจาะประเด็นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพูดคุยกันต่อในเรื่องของมหกรรมของดีเขตกรุงทนใต้ครั้งที่10นะครับงานนี้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่10แล้วก็9ครั้งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีเลยทีเดียวนะครับไปพูดคุยกับทั้ง2ท่านต่อนะครับในเรื่องของการคาดหวังจากการจัดกิจกรรมครั้งที่10นี้เราคาดหวังยังไงบ้างประการแรกนะครับผมคิดว่าเราจัดงานมาครั้งที่10นั้นเนี่ยผมคิดว่ายอดผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยเท่าที่ไปสังเกตดูนะครับผมก็อยู่15ปีนะที่ติดตามอยู่เนี่ยก็ผมคิดว่ายอดของการจำหน่ายสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ผมพูดมาแก้วมาแล้วเบื้องต้นคือผู้ประกอบการเนี่ยเตรียมสินค้ามาจะมียอดสั่งจองนะครับ ครับที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าประการแรกเนี่ยคือผู้ประกอบการโอท็อปของเราเนี่ยไปได้แล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งเรื่องที่สองนะครับคือผมคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยผมว่าเรามาถูกทางแล้วก็อยากที่จะขยายนะครับที่ผมบอกว่าที่ไปที่บางขุนเทียนนะครับภาษีเจริญนะครับที่บางบอนเนี่ยผมคิดว่าทุกสำนักงานเขตเนี่ยน่าที่จะส่งเสริมเขาอย่างน้อยเพื่อตอนนี้ก็ให้เขามีรายได้แล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีพอที่จะเป็นคืนความสุขนะหาสถานที่เราภาคราชการเนี่ยเราต้องสนับสนุนช่วยกันสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับผมก็เรียกว่าคือความสุขให้กับผู้ประกอบการด้วยได้มีสถานที่ได้จำหน่ายนะครับในเรื่องของปีนี้คนคาดว่าจะมากันเยอะเหมือนกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเยอะนะฮะผมคิดว่าการจัดงานเนี่ยก็จำนวนมากนะผมคิดว่าก็ทุกวันนะจะมีการคืออย่างน้อยเนี่ยเราจัดงานเนี่ยมีเวทีมีการประกวดเนี่ยผมคิดว่าการแสดงของนักเรียนเนี่ยมันมีตลอดเวลานะครับเพราะนั้นนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาประกวดก็จะมีอะไรผู้ปกครองนะครับอะไรก็ต้องมาตามมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมว่าทุกภาคส่วนได้หมดนะแม้แต่เจ้าของสถานที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นการดึงมานะครับแล้วก็คงมาดึงมาผมคิดว่าก็มาซื้อสินค้ามาสั่งของอะไรต่างๆเพราะลักษณะเนี่ยผมไปพูดคุยเนี่ยบางร้านเนี่ยอย่างเช่นโอ่งเซรามิกเนี่ยคือจะให้ปั้นไปในคิดอยากจะได้เป็นอะไรเป็นต้นแคร์หรือเป็นอะไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้เพื่ออาจจะเป็นการชอบบุคลิกต่างๆหรือเสริมดวงเสริมอะไรก็แล้วแต่คือสามารถสั่งได้นะครับครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าสามารถสั่งได้แล้วก็ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการประกวดเพลงพระราชนิพนธ์สั้นๆรางวัลสูงสุดเท่าไหร่นะครับท่านผู้อำนวยการรางวัลสูงสุดคือไอ้ประกวดเพลงนี้เราจะเปลี่ยนไปทุกปีนะฮะอย่างปีที่แล้วลูกทุ่งนะครับปีนี้ก็เราก็เน้นเพลงพระราชนิพนธ์นะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดก็ 4,500 บาทพร้อมประกาศนียบัตรนะครับเพื่อเป็นผลงานของเด็กและเยาวชนครับเรียกว่าเป็นประกาศจากท่านปลัดด้วยครับผมก็เราก็ขออนุญาตท่านปลัดนะครับท่านรองปลัดแล้วก็หลายท่านนะครับเพื่อให้เป็นชื่อเสียงให้กับเด็กครับเดี๋ยวสุดท้ายสั้นๆให้ท่านผู้อำนวยการและคุณบรรณาธิการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้าร่วมงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงทนใต้ครั้งที่10ท่านพอก่อนครับครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับฟังที่ได้รับฟังข่าวสารนะครับก็อยากที่จะมาให้ช่วยสนับสนุนสินค้านะครับของโอท็อปของกลุ่มฝั่งทนใต้นะครับเราสินค้าของดีๆในประเทศเรามีเยอะนะฮะผมคิดว่ามีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมนะครับก็สินค้าก็มีผ่านการคัดเลือกของโอท็อปนะครับก็มีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีนะครับผมก็เชิญชวนนะครับให้ทุกคนเข้าแวะเวียนมาเรามีงานนะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10มิถุนายน2558ครับเช
ชิญคุณมาเล่นกันครับอยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะที่ทราบข่าวนี้ให้มาสนับสนุนกิจกรรมของพวกเรานะคะเพราะลูกปกติสถานที่เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ลูกค้ามาเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าใหม่ก็จะมาเห็นของที่แปลกๆถ้าลูกค้าเก่าก็จะมาเห็นสินค้าที่ปีนึงเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวใหม่ๆขึ้นมาอีกอะค่ะก็เลยอยากเชิญชวนให้มาชมนะคะครับเรียกได้ว่ามีของดีให้ได้เลือกชมให้ได้เลือกซื้อกันภายในงานนะครับคุณผู้ชมครับย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับงานจะจัดขึ้นวันที่4นะครับถึงวันที่10มิถุนายน2558ปีนี้นะครับจัดระหว่างวันเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเวลาห้างเปิดนะครับกิจกรรมภายในงานจะมีมากมายนะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปของทางเขตกลุ่มกรุงทนใต้มีดีมากมายอย่างที่ตัวอย่างมาวางโชว์เราไว้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียวใครที่สนใจผลิตภัณฑ์โอท็อปและอยากสนับสนุนคนไทยด้วยกันเองนะครับไปที่งานนี้ได้นะครับ 4-10 มิถุนายนรวมถึงน้องๆที่อยากจะไปประกวดนะครับขับร้องเพลงและกิจกรรมต่างๆก็สามารถติดต่อไปได้ทางสำนักงานเขตทั้ง7เขตนี้นะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการเขตบางแคนะครับคุณจตุรงค์ผ่องลำเจียกขอบพระคุณครับและขอบคุณนะครับคุณมาริกาเจริญการประธานผู้ประกอบการโอท็อปบางแคขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในเจาะประเด็นในวันนี้นะครับนี่คือเรื่องราวสิ่งที่ดีๆที่เรานำมาเสนอให้คนกรุงเทพมหานครได้รับรู้นะครับในเรื่องราวผลิตภัณฑ์ของดีเขตกลุ่มกรุงทนใต้นะครับงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10ไปร่วมงานกันให้เยอะๆนะครับไปสนับสนุนของคนไทยด้วยกันเองนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมกลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่จะติดตามกันในวันนี้ลาไปก่อนนะครับติดตามกันได้ทางโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง221 Metro TV นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกระหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงนี้ผมและท่านผู้อำนวยการพร้อมกับประธานโอท็อปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกรุงเทพมหานครได้จัดงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงทนใต้ซึ่งมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่างๆและมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานก็คือเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นซึ่งการจัดงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงทนใต้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่10แล้วในปีนี้ได้กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่4ถึง10มิถุนายนณอีเวนต์ฮอลล์1ชั้น G เดอะมอลล์บาแคร์สำหรับภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีได้แก่เครื่องแต่งกายของใช้ของประดับตกแต่งศิลปะประดิษฐ์ของที่ระลึกและสมุนไพรพร้อมทั้งสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจาก7เขตนั่นก็คือเขตบางแคได้แก่ภาพวาดสีน้ำมันและเบญจรงค์ลายน้ำทองเขตบางบอนได้แก่เซรามิกองค์แดงเขตภาษีเจริญได้แก่นาฬิกาไม้ทรงโบราณเขตราชบูรณะได้แก่นาคราชบูระเขตหนองแขมได้แก่เครื่องดนตรีไทยเขตทุ่งครุได้แก่องค์รูปเคารพและเขตบางขุนเทียนคือหุ่นกระบอกไทยค่ะและยังมีบูธบ้านผู้สูงอายุบางแค2ที่นำผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุมาจำหน่ายในงานอาทิพวงกุญแจลูกปัดตุ๊กตาถักด้วยผ้าโครเชต์ผ้าเช็ดมือ
ีกทั้งยังมีบูธหัตถกรรมนักเรียนจากโรงเรียนขุนประเทศเขตหนองแขมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่องนม UHT มาผลิตเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆและยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ของทั้ง7เขตกลุ่มกรุงธนใต้เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถสำหรับงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ยังมีการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทเยาวชนชายหญิงอายุ 10-15 ปีและการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทประชาชนชายหญิงอายุ15ปีขึ้นไปรางวัลการประกวดทั้ง4ประเภทนี้รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 4,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายสัญญาชินิมิตรปลัดกรุงเทพมหานครรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรองปลัดกรุงเทพมหานครรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับรางวัล 2,000 บาทพร้อมด้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายจาตุรงค์ผ่องลำเจียกผู้อำนวยการเขตบางแครางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมด้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแคและที่สำคัญผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการเขตบางแคด้วยค่ะและในงานนี้นะคะก็ยังมีการฝึกอาชีพระยะสั้นถึง7วิชาชีพด้วยกันนะคะได้แก่การฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาร้อยลูกปัดวิชาดอกไม้จากกระดาษสาวิชาประดิษฐ์ดอกไม้ดินวิชางานเดคูพาร์ทวิชาประดิษฐ์กระเป๋าผ้าวิชาเพนเสื้อและวิชาประดิษฐ์ของชำร่วยค่ะสำหรับกำหนดการภายในงานนี้นะคะวันที่4มิถุนายนค่ะจะมีการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาร้อยลูกปัดและการแสดงพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีของเด็กและเยาวชนเขตภาษีเจริญค่ะและในวันที่5มิถุนายนนะคะจะมีการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาดอกไม้จากกระดาษสาและมีพิธีเปิดงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ครั้งที่10ค่ะและยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีของเด็กและเยาวชนจากเขตราชบูรณะค่ะวันที่6มิถุนายนนะคะจะมีการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาประดิษฐ์ดอกไม้ดินค่ะและการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทเยาวชนชายหญิงอายุ10ปีถึง15ปีและการแสดงศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีของเด็กและเยาวชนจากเขตทุ่งครูค่ะวันที่7มิถุนายนนะคะจะมีการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชางานเดคูพาร์ทค่ะและการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทประชาชนชายหญิงอายุ15ปีขึ้นไปค่ะและการแสดงศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีของเด็กและเยาวชนจากเขตบางแคค่ะวันที่8มิถุนายนนะคะจะมีการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาประดิษฐ์กระเป๋าผ้าค่ะและการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในโครงการธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะและการแสดงศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีของเด็กและเยาวชนจากเขตบางขุนเทียนค่ะวันที่9มิถุนายนนะคะจะมีการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาเพนเสื้อค่ะและการแสดงศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีของเด็กและเยาวชนจากเขตหนองแขมค่ะและวันที่10มิถุนายนนะคะจะมีการฝึกอาชีพระยะสั้น
วิชาประดิษฐ์ของชำร่วยค่ะและการแสดงศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีของเด็กและเยาวชนจากเขตบางบอนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจไปร่วมงานมหกรรมของดีเขตกรุงธนใต้ครั้งที่10นี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตบางแคเบอร์024545849แล้วไปเจอกันที่งานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้กันนะคะ